สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานในเจ้าตัวนี้ Minolta PS นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีรอยนิดหน่อยนะใส่ฐานตั้งวันที่แล้วเรียบร้อยแล้วก็กดเลือกได้นะแต่ผมจะแดดไว้นะครับถ้าแดดไว้แบบเนี้ยกดถ่ายวันที่มันจะตัวแดดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบนฟิล์มนะแต่ว่าถ้าเราตั้งวันที่ที่เป็นตัวเลขเนี้ยมันจะขึ้นนะครับแดดไว้ก็เดี๋ยวใส่ฟิล์มปุ๊บเปิดฝาหลังเอาใส่ให้ตรงปลายเนี่ยสุดตรงนี้ก็พอละแล้วเราก็ปิดฝาหลังแล้วก็รอจนมันขึ้นถึงเลขหนึ่งนะครับเราก็เปิดด้านหน้าตรงนี้สไลด์ชึบเท่านี้ก็เท่ากับเปิดเครื่องแล้วนะครับนี้เรากดค้างตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ขึ้นไฟค้างนะครับก็พร้อมทำงานเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้ามันเจอแสงมากพอเนี่ยแฟลชมันก็จะไม่ออกเองนะครับมันก็ตามสภาพแสงเนาะเมื่อกี้นี้ผมหันไปทางฝั่งนี้แฟลชมันออกใช่ไหมเรากดตรงนี้ไว้ค้างนะครับพร้อมกดถ่ายแฟลชก็จะไม่ออกนะชึบนี่กดตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับโอเคปิดตรงนี้ปุ๊บก็เท่ากับปิดเครื่องเลยนะครับเปิดเดี๋ยวให้ดูเลขนับฟิล์มเดี๋ยวผมปิดแฟลชไว้นะมันก็คือนะฟิล์มก็ทำงานจริงๆถ่ายหมดมันก็จะกอฟิล์มให้นะครับหรือว่าบางทีเขาเนี่ยไม่กอกลับให้ใช่ไหมถ้าเราถ่ายหมดแล้วให้เรากดตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับก็คือกล้องคอมแพคเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เนี้ยทุกตัวคือเป็นตัวกอกลับนั่นเองเรากดลงไปไม่ต้องแรงนะครับกดเบาๆมันก็กอให้นะครับโอเคเสร็จแล้วปิดฝาก็เปิดตรงนี้นะครับดึงออกมาได้เลยแบบนี้โอเคการทำงานกล้องก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ถ่ายอยู่ตรงนี้เกือบลืมบอกถ้ามันเปิดยากนะครับถ้าแบบคนไม่ชินอาจจะเปิดยากก็ให้เอาเหรียญบาทเสียบเข้าไปแล้วก็งัดเบาๆพอนะครับนี่ใส่ทานไว้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ